ดีครับวันนี้เย็นๆพาชมบรรยากาศที่ศาลาสองเทพกันวันนี้ว่างก็เลยมีโอกาสได้จัดแต่งสวนบ้างเล็กน้อยหลังจากปล่อยให้รกมานานก็กำลังบานกันทั้งนกน้อยใบด่างทั้งว่านสี่ทิศอันนี้ก็สวยๆก็คือใบเงินใบทองใบนาคกำลังออกดอกด้วยกันนี่ก็มาจัดแต่งสวนได้จัดเรียงใหม่จัดสภาพโซมมากๆแต่ก็ยังไม่ได้ดีที่สุดก็เรียงให้เป็นหมวดหมู่นิดนึงตรงนี้ก็จะมีว่านต่างๆอันนี้ว่านมหาลาภกวักมรกตที่อันนี้เพาะเองเพาะจากใบก็เหมือนกันบัวชูฟูบัวดินแล้วก็อันนี้ที่ลงคลิปไปเมื่อกลางวันเรื่องของใบแบนกับแทะนะต้นนางกวักแล้วก็เอาโปรยเซียนมาใส่ด้วยนะอันนี้ก็เป็นลิ้นมังกรใบกลมนี่ออกดอกให้ชมแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเริ่มออกดอกเยอะนี่แหละครับสวนเล็กๆของเราไปอีกโซนหนึ่งนะใกล้ๆกันนี่ก็ไม้มงคลเหมือนกันกวักมรกตนะแล้วก็อันนี้ว่านธรณีสารก็เป็นไม้มงคลไล่สนิทจันไรว่านมหาเสน่ห์หรือว่าดอกทองว่านดอกทองหรือว่ารากราคามันจะหมากคู่หมากเมียกระดิ่งมังกรก็ใส่ให้เป็นสวนเป็นสัตว์เป็นสวนก็ดูสวยงามขึ้นส่วนฝั่งนี้นะก็เป็นผักสวนครัวก็มีรวมทั้งบัวด้วยนี่ก็เป็นแค่เตี้ยที่ลูกมีดอกแล้วเนี่ยนะครับดกดกต้นแค่นี้ดอกดกมากก็มีหลายๆอันที่กำลังเพาะอยู่นะสมุนไพรพรมมิดอกอันนี้ผักพายใหญ่หรือว่าผักกาดจองนะตัวนี้ก็คือผักแว่นส่วนตัวนี้ก็เตรียมไว้จะลงอะไรจะทิ้งไปก่อนนี่แหละครับก็พาชมกันที่สวนสองเทพนะมีอะไรแปลกใหม่สวยๆงามๆอันนี้ก็เป็นหอมแบ่งนะแต่สวยมากดูใบสวยงามอันนั้นผักหูเสือก็มีผักขี้ต้นผักขี้ลาวต้นหรือว่าก็สมุนไพร
ี่แหละสวนสองเทพเราครับผมก็พาชมสวนสองเทพที่เราปรับปรุงใหม่นิดนึงก็คือปรับแต่งกันหน่อยนึงเอามาให้ชมกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่อง